และก็ชุดสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของชุด อุปกรณ์ที่จะเป็นตัวตัดไฟนะครับที่เราจะต้องมาตรวจเช็คตรวจสอบดูว่าพัดลมตัวเนี้ยเหตุผลที่ไม่หมุนเพราะอะไรนะครับถ้าเราซูมเข้าไปใกล้ๆนะครับในส่วนของชุดขนลวดเนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกันหลายขดมากนะครับแต่เขาก็จะมีการแยกขดเป็นเฟสของมันนะครับในการพันนะครับพันแบบสตาร์หรือพันแบบเดลต้านะครับในส่วนของสายไฟนะครับที่ขึ้นมายังขดลวดนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อก็จะเหมือนกันนะครับก็คืออยู่ประมาณ5เส้นนะครับ5เส้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือในส่วนของสวิตช์นะครับเป็นเบอร์1เบอร์2เบอร์3เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด3เส้นนะครับยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะดูก็คือสีขาวสีเทาสีเขียวตัวเนี้ยก็คือมาจากสวิตช์เราจะรู้ได้ไงว่ามาจากสวิตช์นะครับก็สามารถดูได้จากในส่วนของสายที่ออกจากสวิตช์เห็นมั้ยครับเขียวเบอร์1นะครับขาวเบอร์2เทาเบอร์3นะครับและอีก2เส้นก็คือแคปนะครับหรือตัวเก็บประจุนะครับที่ใช้ในการสตาร์ทของมอเตอร์นะครับก็จะใช้ในส่วนของสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับซึ่งการทำงานของมอเตอร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวเก็บประจุตัวนี้นะครับช่วยให้พัดลมเรานั้นสามารถหมุนได้ช้าหรือหมุนได้เร็วนะครับก็จะเป็นตัวที่ตัวเก็บประจุนะครับหลายกรณีที่เราจะเห็นอยู่ใน YouTube ต่างๆนะครับว่าพัดลมหมุนช้าแก้ได้ง่ายมากนะครับก็คือเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ตัวเนี้ยนะครับซึ่งบางรุ่นก็จะอยู่ที่ใกล้ๆกับสวิตช์บางรุ่นก็จะอยู่ที่บนตัวของมอเตอร์ก็แล้วแต่การติดตั้งของแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ตัวที่สำคัญตัวนี้ครับมันไม่ได้เกิดจากการหมุนช้าหรือหมุนเร็วนะครับเกิดจากมีการตัดไฟนะครับระหว่างสายไฟพวกนี้นะครับยกตัวอย่างนี้ครับผมตัดออกมาแล้วนะครับคือสายสีแดงกับสายสีเหลืองเราเห็นอยู่แล้วว่ามันมาจากตัวเก็บประจุนะครับแต่ทีนี้ในส่วนของสายสีแดงนะครับจะมีตัวท่อที่ใช้สำหรับในการหุ้มยาวๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมตัดออกแล้วนะครับเห็นไหมว่าตอนนี้ผมตัดออกแล้วนะครับซึ่งมันจะต่ออยู่กับท่อสีขาวตัวนี้นะครับซึ่งท่อสีขาวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวป้องกันนะครับซึ่งพัดลมปัจจุบันนี้ทุกตัวต้องมีนะครับเพื่อป้องกันการไหม้ช็อตรัดวงจรนะครับควบคุมโดยอุณหภูมินะครับควบคุมโดยอุณหภูมิซึ่งถ้ากรณีพัดลมเราใช้งานไปนานซึ่งอุณหภูมิมันสูงมันก็จะมีการตัดไม่ให้เกิดการทำงานแล้วเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการไหม้นะครับตัวนี้ภายในตัวนี้มันจะมีเขาเรียกว่าชุดของเทอร์โมฟิลนะครับแล้วก็จะมาต่อกับชุดขนลวดอีกหนึ่งเส้นซึ่งขนลวดในเส้นเล็กมากนะครับถ้าเราสังเกตดีแค่จะมองไม่เห็นนะครับนี่คือสายไฟนะครับถ้าเราดึงตัวครอบหรือตัวหุ้มมาไว้นะครับเราก็จะมองเห็นเทอร์โมฟิลเห็นไหมครับที่นี่คือหน้าตาของเทอร์โมฟิลนะครับซึ่งตัวเนี้ยราคาก็ไม่กี่ตังค์นะครับซึ่งเทอร์โมฟิลเนี่ยนะครับก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไปนะครับแต่เวลาเราไปซื้อนะครับในส่วนของเทอร์โมฟิลนะครับจะต้องถูกเบอร์ถูกขนาดถูกอุณหภูมิซึ่งเวลาทำงานก็จะทำงานได้ตามปกตินะครับเดี๋ยวผมตัดมาให้ดูใกล้ๆนะครับเทอร์โมฟิลตัดมาแล้วนะครับเวลาประกอบก็สายเดิมนะครับเราก็มาดูใกล้ๆกันหน้าตาเทอร์โมฟิลใกล้ขึ้นไปก็ไม่ชัดขออนุญาตหาจุดที่ชัดมากที่สุดไม่ชัดเลยจับโฟกัสได้แล้วโอเคครับเริ่มจับได้แล้วตอนนี้เห็นไหมครับ250โวลต์นะครับถ้าเราดูสังเกตดีๆครับ250โวลต์2แอมป์นะครับ115องศานะครับนี่คือตัวอุปกรณ์เรานะครับที่จะต้องเปลี่ยนครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถตรวจสอบได้ด้วยการวัดค่าความต้านทานเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองวัดค่าความต้านทานกันดูนะครับหลักการวัดค่าความต้านทานเหมือนเดิมครับ
มัลติมิเตอร์นะครับอยู่ที่วัดค่าความต้านทานนะครับสายโพรบนะครับสายตัวอุปกรณ์เรานะครับตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็วัดค่านะครับเห็นไหมครับถ้าอุปกรณ์ตรงนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็นะครับก็จะสามารถเชื่อมต่อกันนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราวัดค่าความต้านทานแล้วนะครับเทอร์โมฟิลตัวนี้ขาดนะครับซึ่งส่งผลให้พัดลมตัวนี้ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน